สุดอลังการปราสาทรวงข้าวสร้างโดยชาวกุดชุมจังหวัดยะโสธรสุดสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยแม่โจ้พุดไอเดียปลูกผักด้วยแสงเทียมต่อยอดสู่ผักเพื่อตกแต่งชื่นชมความน่ารักกำไลดักกี้เพื่อนสีต่างสายพันธุ์เล่าข่าวสนุกครบทุกสาระสไตล์ลุงหลานกับ3พิธีกรลุงสุวิทย์สุทธิประภาหลานเป้งจิรายุจับบางและหลานโอณัฐอาภาผ่องทิพาพรใน14อีกครั้งกับสุวิทย์สวัสดีครับพบกันเช่นเคย14อีกครั้งกับสุวิทย์นะครับทางช่อง14 Mcord Family ตั้งแต่เวลา 10:30 น.เป็นต้นไปถึง 11:30 น.นะครับวันนี้เป็นวันหยุดด้วยวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นดูข่าวแบบสบายๆดีกว่าทำมาหากินน่ารักท่องเที่ยวส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องรวมทั้งอาหารการกินจะต่อยอดให้ดูนะครับว่าอาหารการกินแบบธรรมดาอย่างหมูทอดนะครับท่านรู้ไหมว่าขายหมูทอดเฉยๆได้รับเงินเดือนละเป็นล้านครับนี่ฟังเราตาโตใช่ไหมครับเผื่อไม่มีใครก็แล้วแต่มีความฝันเพราะฉะนั้นติดตามรายการของเราทั้งหมด1ชั่วโมงเต็มพร้อมกับอาจารย์ไพวันที่มาแปลภาษามือหน้าจอท่านผู้ชมได้ชมตลอดทั้งรายการพบกันช่วงแรกเรื่องเล่าสารบนลูกหลานรออยู่แล้วครับช่วงเรื่องเล่าสารวนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกันอีกนะครับวันอาทิตย์แล้วนี่นะสวัสดีผู้ชมนะครับทักทายท่านผู้ชมทางบ้านนะครับและทั้งที่รับชมกันแบบออนไลน์นะฮะทางเพจ Mcord Family 14กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะนะครับพูดคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนข่าวสารกันช่วงแรกจะพาไปที่จังหวัดภูเก็ตซะก่อนไม่ไปเที่ยวนะภูเก็ตอันดามันใช่ไหมครับนี่นะไปถึงนั่นไม่เที่ยวเหรอไม่เที่ยวจับไปดูโรงงานผลิตนะครับรถยนต์ประเภทไฟฟ้าโดยเฉพาะตอนนี้กระแสตื่นตัวใช่ไหมครับเรื่องของมลพิษเรื่องของฝุ่นจิ๋วก็แล้วแต่นะครับฝุ่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับบอกว่านโยบายหนึ่งก็คือเอาในอนาคตรถยนต์ไฟฟ้านี่ว่าไปสร้างไปนะครับส่งเสริมให้ผู้ผลิตนั้นเขาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าออกมาเยอะๆมันจะแก้มลพิษไปได้นี่นะแต่นะครับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าที่ว่านี้เขาบอกว่าหน้าตารูปรักษ์มันน่ารักกว่าอย่างนั้นเนี่ยนะน่ารักด้วยน่ารักไม่รู้เป็นยังไงนะครับเอาติดตามครับครับชอบครับชอบดูสะดวกกระทัดรัดดีเป็นไฟฟ้าหมดเลยอ่ะครับได้ขอบคุณครับสวัสดีครับก็สนใจอยู่นานแต่ว่ามันเป็นไฟฟ้าแล้วเวลาเราเติมไฟฟ้าจะเติมยังไงคะก็ใช้ชาร์จเอาใช้เสียบไฟบ้านนะครับครับครับโชคดีครับรถติดแล้วฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่ร้านขายกาแฟร้านขนมจีนแม่ติ้งนะครับผมนั่งทานกาแฟอยู่ก็ปรากฏว่ามีรถ2คันนี้วิ่งเข้ามาจอดปุ๊บเข้ามาปุ๊บมันสะดุดตาทันทีเลยครับ1สีสัน2ความเล็ก3ที่เติมน้ำมันอยู่ด้านหัวนะครับหัวรถซึ่งผมคิดว่าไอ้ตรงนี้นะครับไม่ใช่ที่เติมน้ำมันแน่นอนก็เลยสอบถามพี่เขาว่ารถคันนี้คืออะไรเขาบอกว่านี่คือรถใช้พลังงานไฟฟ้า 100% นะครับซึ่งขณะนี้นะครับก็ทำการเปิดตัวอยู่ที่เซ็นทรัลจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับนั่งรถคันนี้ไปกับผมโดยที่พี่เขาจะเป็นคนขับให้ผมนั่งนะครับแล้วเราไปดูกันว่าสมรรถนะของรถคันนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปที่บูธเซ็นทรัลกันเราไปคุยกันในเรื่องของทางด้านเทคนิคกับผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับยนตกรรมรถคันนี้ครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมนั่งอยู่กับคุณธนานันท์กาญจนคูหาหรือว่าคุณเดวิดซึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัทฟอร์มรถไฟฟ้า 100% คันนี้นะครับซึ่งตอนนี้มาเปิดตัวอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลแห่งนี้ใช่ไหมครับผมมีเรื่องที่อยากจะเรียนสอบถามคุณเดวิดนะครับขออนุญาตเรียกคุณเดวิดนะครับว่าทางบริษัทเนี่ยมีความเชื่อมั่น
ที่จะให้กับลูกค้าในเรื่องของการให้บริการหลังการขายได้อย่างไรบ้างครับครับก็ทางบริษัทฟอร์มเนี่ยก็ได้มีการจัดตั้งโรงงานนะครับขึ้นที่อมตะที่ชลบุรีนะครับเรามีสายการผลิตสำหรับผลิตรถยนต์ฟอร์มวันนะครับแล้วก็รวมถึงว่าอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะใช้ของในประเทศประมาณ 75% นะครับใช้ import ประมาณ 25% เพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยก็มีความมั่นใจได้ว่าในส่วนของสแปร์พาร์ทนะครับก็คือชิ้นส่วนที่จะนำมาสมมติถ้าเกิดมีอุบัติเหตุหรือว่าเกิดปัญหาใดๆก็ตามเกิดขึ้นกับตัวรถนะครับสามารถที่จะมีอะไหล่ทดแทนได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วมากนะครับเช่นอาจจะประมาณสักวัน2วัน3วันอย่างมากนะครับที่จะส่งชิ้นส่วนมาจากทางชลบุรีแล้วก็มาทำตามจุดจำหน่ายดีลเลอร์ต่างๆนะครับอันนั้นประเด็นเรื่องสแปร์พาร์ทประเด็นอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการให้บริการนะครับคือเราเนี่ยได้มีการร่วมมือกับเนื่องจากเราเป็นรถไฟฟ้านะครับเราก็ได้ร่วมมือกับทางบริษัท PANCOM นะครับซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายของเรานะครับบริษัท PANCOM เนี่ยมีบทบาทคือบริษัทแม่เนี่ยเป็นการไฟฟ้าภูมิภาคนะครับซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ใหญ่เป็นอันดับประมาณ 3-4 ของประเทศไทยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะให้ความมั่นใจในแง่ของการให้บริการอย่างแน่นอนนะครับตามที่คุยกันเนี่ย เราได้มีการเซตที่จะตั้งโชว์รูมนะครับทั่วประเทศนะครับในจุดเมืองสำคัญต่างๆเนี่ยภายใต้PANCOM นะครับอาจจะอยู่ใกล้ๆกับออฟฟิศของทางการไฟฟ้าภูมิภาคนะครับอันนี้ก็คือเป็นการศูนย์ให้บริการแล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของการให้บริการที่เราเรียกว่าออนไซต์เซอร์วิสนะครับเราสามารถที่จะเราต่อไปเนี่ยเราจะมีการตั้งนะหน่วยเขาเรียกเคลื่อนที่เร็วนะครับไปให้บริการกับลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามานะครับเช่นอาจจะขับไปแล้วมีปัญหาอยู่ในระหว่างเมืองเนี่ยก็สามารถโทรมาที่ call center เราได้แล้วก็ทางหน่วยให้บริการนี่ก็จะไปให้บริการในสถานที่ที่ท่านอยู่ได้เลยครับผมเป็นรถทางเลือกนะครับนี่เคยเห็นหน้าตาแล้วนึกออกเลยขี่กฟฝการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับปรากฏว่าเอามาโชว์อยู่ตรงนั้นนี่นะครับน่ารักน่ารักสีสันในอนาคตนะครับคิดว่านี่นะจะต้องจ่ายไปทั่วประเทศแน่เลยขอประทานโทษการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับส่วนภูมิภาคมาดูภายนอกภายในนี่คือเป็นรถที่ใช้งานได้จริงนะครับแล้วรถทรงประมาณในยุโรปที่เขาบอกว่าทางแคบๆใช้กันเยอะมากเลยนะฮะโอ้เป็นซิตี้คาร์ที่น่าใช้มากนะครับนวัตกรรมชิ้นนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยอยากจะซื้อแหละนะครับอยากจะมีไว้ครอบครองเริ่มจะสนใจแต่เอ๊ะก็ยังตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่เอ๊ะมันใช้ทนทานไหมชาร์จทีนึงวิ่งได้ไกลแค่ไหนมันแพงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับเรายังไม่บอกตอนนี้ไปชมกันต่อดีกว่าว่าเฉลยเรื่องนี้เป็นยังไงครับสิ่งที่เป็นกังวลสำหรับลูกค้านะครับในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ที่ไม่คุ้นเคยนะครับต้องยอมรับว่าตรงนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทยด้วยนะครับแบตเตอรี่จะมีอายุยาวนานเท่าไหร่แล้วราคาแบตเตอรี่อยู่ในเรทที่เท่าไหร่ครับคือของฟอร์มเนี่ยนะฮะเป็นรถไฟฟ้าที่มีคาแรคเตอร์พิเศษอันหนึ่งก็คือเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ติดกับรถนะฮะสามารถถอดออกได้นะครับถอดแล้วก็เปลี่ยนได้เหมือนเป็นระบบเรียกว่าเราเนี่ยมีแผนว่าเราจะทำการเตรียมแบตเตอรี่สำรองเอาไว้ในจุดต่างๆนะครับสำหรับลูกค้าซึ่งท่านเนี่ยจะสามารถที่จะมาเปลี่ยนแบตได้ในกรณีที่1แบตเสีย2แบตไม่มีไฟฟ้านะครับกรณีที่ไม่ได้ชาร์จที่บ้านหรือลืมชาร์จนะท่านสามารถที่จะใช้บริการได้โดยที่เราเนี่ยจะใช้เป็นระบบเรียกว่าสมาชิกนะฮะสมาชิกของเราเรียกว่าแบตเตอรี่คลาวด์นะครับท่านสามารถที่จะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ตลอดเวลานะครับ อันนี้เนี่ยมันจะมีข้อเป็นข้อดีซึ่งจะตอบคำตอบให้กับท่านที่สงสัยว่าเอ๊ะแล้วแบตเตอรี่มันจะเสื่อมมันจะเสียไปยังไงนะครับแล้วจะต้องใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบอันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าในส่วนของแบตเตอรี่ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้เนี่ยการรับผิดชอบเนี่ยเป็นของบริษัทนะครับท่านไม่ต้องรับผิดชอบอะไรถ้าสมมติว่า
แบตเตอรี่ท่านมีปัญหาท่านก็เปลี่ยนเข้าระบบนะฮะเอาแบตเตอรี่ที่ดีออกไปติดที่ตัวรถท่านนะครับเสร็จแล้วก็บริษัทเนี่ยก็จะไปเช็คตัวแบตเตอรี่เองนะครับว่าในแต่ละเซลล์เนี่ยหรือหน่วยเล็กๆของมันเนี่ยมีอะไรเสียเราก็จะจัดการเปลี่ยนออกเปลี่ยนออกจากระบบนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยต่อไปก็จะเป็นความสะดวกที่ว่าลูกค้าไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเอ๊ะแบตเตอรี่เนี่ยมันจะเสียแล้วถ้าเกิดเสียอยู่ในความรับผิดชอบของเราจะทำยังไงอันนี้ก็คือท่านก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยครับผมคำถามอีกข้อหนึ่งนะครับที่ผมไปสัมผัสด้วยตัวเองตัวถังของรถเหมือนกับว่าไม่ใช่เหล็กนะครับเป็นคล้ายๆเป็นพลาสติกหรือเปล่าครับครับคืออย่างนี้ครับคือยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่เนี่ยนะที่ทำยังไงให้มันเบานะครับเบาแต่ว่าแข็งแรงนะครับกรณีของเราเนี่ยยานยนต์ไฟฟ้าของเราเนี่ยมีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ450กิโลไม่รวมแบตเตอรี่นะครับถ้ารวมแบตเตอรี่ก็อยู่ที่ประมาณ570นะครับตัวรถเนี่ยช่วงล่างทั้งหมดเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมซึ่งมันเบานะครับแต่ว่าถามว่าแข็งแรงไหมแข็งแรงนะครับในขณะเดียวกันสตีลบาร์ที่ทำขึ้นมาเป็นโครงนะครับก็เป็นเหล็กที่เบานะครับแต่แข็งแรงนะครับแล้วก็ข้างนอกเนี่ยชั้นนอกเนี่ยจะเป็น เหมือนกันชนรถยนต์สมัยใหม่นะกันชนรถยนต์สมัยใหม่จะเป็นเขาเรียกว่าโพลีโพไพลีนนะครับสามารถรับแรงกระแทกถ้าเกิดถึงจุดนึงเนี่ยมันจะคืนตัวได้แต่ถ้าแรงมากจริงๆก็จะแตกนะก็เปลี่ยนทิ้งไปนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นวัตถุประสงค์ของการสร้างรถยนต์สมัยใหม่นะฮะที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยเขาต้องการให้น้ำหนักมันเบานะครับแต่แข็งแรงครับการชนที่ระดับประมาณ 5-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วเฉลี่ยของรถคันนี้นะครับอันนี้จะไม่มีปัญหาเลยครับสามารถผ่านการทดสอบได้อย่างสบายๆครับครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือคำตอบจากท่านผู้จัดการทั่วไปของบริษัท From นะครับซึ่งทุกคนก็ได้มาชมโฉมของรถคันนี้แล้วความสวยงามยังไงหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ตอบโจทย์ท่านหรือไม่แต่ผมเชื่อว่ารถคันนี้ตอบโจทย์เทรนด์ของโลกในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ผมคงต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไปสอนบันลือศิลป์ FM 100.5 MCOS New Network รายงานจากห้างเซ็นทรัลภูเก็ตครับขอบคุณไกสอนด้วยอยู่จังหวัดภูเก็ตนะครับนี่เลยเห็นอะไรนี่หูตาสับปะรดเป็นนักข่าวจริงๆนะเห็นรถมาจอดอยู่เฉยเอ๊ะรถอะไรแปลกๆนี่ทำข่าวซะเลยจ่อเข้าไปถามเลยโอ้โหแล้วก็ได้ข่าวสารที่ดีมานะฮะแต่ตกคือคำถามหนึ่งราคาแบตเตอรี่เท่าไหร่เมื่อกี้ไม่ได้ยินนะเสียอย่างเดียวแต่ว่าน่าเปิดตัวในกรุงเทพน้องมอนใช่ใช่คงจะตามมาแหละแบบนี้นะครับน่าสนใจนะซอกแซกนี้รถติดได้เลยแบบนี้ตัวถังแข็งแรงด้วยนะครับชอบตรงที่เป็นอลูมิเนียมสนิมมันจะไม่ขึ้นแล้วก็แข็งแรงน้ำหนักเบานะครับไอเดียดีจริงๆนะครับช่วงหน้าเป็นไงดีครับครับดูนวัตกรรมไปแล้วนะครับไปดูเรื่องของความเป็นมาของชุมชนดีกว่าแบบเก่าๆเลยนะเป็นรากหญ้าเลยนะครับวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องในพื้นที่ภาคอีสานนะครับนิทรรศการจากดินสู่เหล้าจากข้าวสู่บุญเป็นวัฒนธรรมนะครับของพี่น้องหกกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคอีสานเดี๋ยวไปดูกันช่วงหน้าครับช่วงเรื่องเล่าจากชุมชนเรื่องเล่าจากชุมชนนะครับตอนนี้จะไปดูเรื่องของข้าวต่อเนื่องกันไปหลายข้าวนี่นะครับแต่ข้าวที่จังหวัดยโสธรตามที่ภาพเห็นหูพ่อพาดข่าวไว้ใช่ไหมครับปราสาทรวงข้าวบูชาพระแม่โพธิ์ศพพี่น้องเขารวมตัวกันนะครับนี่ทำขึ้นเลยนะที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรนะครับภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นการนำรวงข้าวหอมมะลิอินทรีล้าน700,000ดวงนะครับนี่มาสร้างปราสาทเป็นแบบข้าวอินทรีย์ครับในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่บูชาพระแม่โพธิ์ศพนะครับนี่ใช่ใช่ใช่เป็นหมดเป็นรวงข้าวหมดแล้วครับเป็นการบูชาพระแม่โพธิ์ศพครับปราสาทรวงข้าวขนาดใหญ่หลังนี้
เป็นการสร้างด้วยแรงร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวอำเภอกุดชุมที่นำรวงข้าวผมย้ำเลยนะครับ 1,700,000 รวงมาถากทอเป็นปราสาทรวงข้าวแล้วก็มีขบวนรำเซิง10ขบวนจากนางรำ400กว่าคนนะครับมาร่วมเฉลิมฉลองปราสาทรวงข้าวในงานตำนานข้าวอินทรีย์วิถีกุดชุมบุญกุ้มข้าวใหญ่ที่พิพิธภัณฑ์อำเภอกุดชุมยโสธรนะครับซึ่งเขาจัดงานขึ้นงานบุญเดือน3ของชาวอีสานที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตการทำนาแล้วก็ตระหนักถึงบุญคุณข้าวที่หล่อเลี้ยงชีวิตของพี่น้องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ข้าวไทยส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แล้วก็รักษาประเพณีฮีต12คลอง14นะครับให้อยู่กับผู้สังคมไทยต่อไปนี่ถือว่าเป็นการนำนวัตกรรมแบบรวงข้าวมาสร้างสรรค์มาเป็นแบบปราสาทสวยงามยวยใหญ่โตสวยงามนะครับแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลด้วยในอนาคตเพราะว่ารวงข้าวที่เป็นปราสาทเยอะๆอย่างนี้นะครับพอหลังจากทำปราสาทเสร็จแล้วก็เอาข้าวเป็นเมล็ดข้าวเปลือกนี่นะเอาไปชั่งขายครับกี่ตันกี่วันก็ว่าไปหลังจากนั้นก็จะเอาเงินปัจจัยที่ได้จากการขายข้าวนี่ครับมาทำบุญทำกุศลต่อไปนี่นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่พี่น้องเขาร่วมแรงร่วมใจกันทำนะครับสวยตอนแรกมองไม่รู้เป็นอะไรนะฮะพอสูงไปใกล้จะเห็นว่าเออเป็นรวงข้าวนะครับโอ้งดงามโอ้คึกคักมากเลยงานนะฮะอ่ะปลูกข้าวไปแล้วไปดูปลูกผักกันบ้างแต่ทีนี้คนมีพื้นที่น้อยมีแต่พื้นที่ร่มจะทำยังไงแสงอาทิตย์ซึ่งสำคัญมากสำหรับการสังเคราะห์แสงของพืชไม่มีนะครับใช้แสงเทียมเอาเลยใช้แสงเทียมปลูกเสร็จแล้วยังต่อยอดนะครับตู้ปลูกผักเนี่ยเอาไปเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งในห้องในคอนโดได้ด้วยทั้งสวยทั้งได้กินนะฮะเทคโนโลยีนี่ก็ก้าวหน้าไปมากนะครับเกษตรกรก็นำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลผลิตนะครับนี่หลอดไฟแบบนี้นะครับมีทั้งสีขาวนะออกสีฟ้านะฮะมีสีเหลืองด้วยนะครับที่คณะผลิตกรรมการเกษตรนะครับมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับภายในอาคารสาขาพืชผักก็จะมีตู้โชว์ครับประดับตกแต่งด้วยใบไม้สีเขียวสดดูสบายตานะฮะเขาบอกว่าถ้าดูใกล้ๆจะพบว่าเป็นผักสลัดที่สามารถเก็บมากินได้และก็ยังปลูกพวกถังเช่านะครับที่เป็นสมุนไพรที่มีมูลค่าสูงนะครับก็ต่อยอดนะครับมาจากการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์นะครับด้วยแสงไฟเทียมหรือแสงไฟฟ้าจากหลอดไฟนะครับโดยใช้แนวคิดในการปลูกผักในการตกแต่งอาคารที่อยู่ในเมืองและไม่มีพื้นที่สำหรับการปลูกพืชต่างๆนะครับของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริวัฒน์สาครวาสีครับผู้เชี่ยวชาญการปลูกพืชด้วยแสงเทียมนะครับ อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นตู้นะครับเป็นชั้นวางอยู่นะฮะแล้วก็มีเรียกว่ามีราวหลอดไฟเหมือนฟลูออเรสเซนต์นะฮะแต่ว่าเป็นสีต่างๆที่สามารถใช้แทนแสงอาทิตย์ได้นะครับติดอยู่ด้านเหนือของพืชเต็มไปหมดเลยนะครับนะครับแล้วก็มีเรียกว่ามีห้องให้เข้ามาศึกษาดูนี่คุณพ่อดูฮะเป็นชั้นวางเหมือนชั้นวางสมุดเห็นไหมแล้วก็มีไฟเป็นแบ็กกราวด์ข้างหลังนะฮะชูให้ต้นผักสลัดทั้งหลายที่ถูกปลูกเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นแล้วมันดูคล้ายเฟอร์นิเจอร์บิวอินใช่ใช่ดูสวยมากเลยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเรียกว่าเจียดพื้นที่ห้องนั้นๆให้กลายเป็นห้องเก็บของหรือเป็นห้องที่แบบมันไม่น่าดูรับแขกไม่ได้นะครับนี่กลายเป็นว่าเป็นอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอีกชิ้นหนึ่งไปเลยแถมตกแต่งของที่ดึงมากินได้ด้วยนะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์นะฮะแบบพิเศษราคาเนี่ยอาจจะสูงสักนิดหนึ่งราคากว่า100,000บาทแต่ว่าภายในตู้เนี่ยครับมีระบบน้ำเลี้ยงใช้เลี้ยงผักนะครับมีแผ่นบังแสงไม่ให้แยงตานะครับแล้วก็ใช้เทคนิคปลูกผักด้วยแสงเทียมนะครับแล้วก็สีเขียวช่วยให้สดชื่นสบายตาสร้างบรรยากาศดีปลูกแค่เดือนเดียวเก็บผักมากินได้นี่ข้างในเป็นอย่างนี้คือจุดขายของเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่คนบ้านเราชอบก็คือว่าเขาจะซ่อนทุกสิ่งทุกอย่างที่รกรุงรังหรือว่ากวนใจไว้ข้างในหมดอันนี้ก็เหมือนกันคือก็จะไม่มีการเปลือยท่อให้เห็นจนแบบว่ากลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่สวยดูเผินๆก็เป็นเหมือนชั้นวางเป็นตู้วางที่สวยงามแต่ปลูกผักได้ด้วยนะครับก็บอกว่ารวมค่าน้ำค่าไฟนะครับประมาณ400บาทนะได้ต่อเดือนได้ผักได้อะไรมากินแบบนี้ได้กินด้วยบอกว่าดูเหมือนจะแพงแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับสำหรับคนที่ต้องการเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ปลูกผักกินเองได้ด้วยนะฮะแล้วก็ยังไปปลูกพวกถังเช่าสมุนไพรมูลค่าสูงในตลาดขายได้ด้วยเนี่ยก็คุ้มคุ้มครับมาได้อาหารตาด้วยได้ความสบายใจด้วยนะครับเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ด้วยประดับบ้านนี่นะโอ้อ้าวดูข่าวต่อไปนะครับเป็นความสุขระหว่างมนุษย์กับสัตว์ครับคนสัตว์สองประเภทด้วยกันนั่นก็คือว่าสัตว์ต่างสายพันธุ์เป็นหมาแล้วก็เป็นเป็ดอยู่ด้วยกันได้ยังมีความสุขคนก็มีรอยยิ้มนะครับนี่นะหมากับเป็ดเออครับไม่น่าเชื่อนะครับสองขากับสี่ขาเห็นไหมเป็ดตัวนี้ขึ้นมาอยู่บน
ไหลป้าเรนูได้ครับนี่หมาตัวนี้ก็คือวชิวาวาเป็นเพศเมียทั้งคู่นะครับระหว่างเป็ดตัวนี้ผูกโคมาด้วยตอนนี้กำลังกินหอยทอดกำลังกินหอยอยู่เพราะว่า คุณป้าเรนูนี้เนี่ยขายหอยทอดนี่หอยแมงคู่เลยหอยแมงคู่นะครับอยู่ที่สี่แยกนครแพร่ในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดพิจิตรครับคุณป้าเรนูบอกว่าไอ้เจ้าเป็ดตัวนี้นะครับเป็นเป็ดเชอรี่เปิดเป็ดไร่ทุ่งเนี่ยนะไปเก็บมาได้ไม่รู้หลงมาจากไหนก็ไม่ทราบได้ก็เลยเอากลับมาบ้านมาเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กเลยครับที่บ้านก็เลี้ยงหมาอยู่แล้วชิวาวาเป็นเพศเมียด้วยเอ๊ะมันจะอยู่ด้วยกันได้ไหมหมาตัวนี้จะกัดไหมปรากฏว่าไม่กัดกันครับอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยความผูกพันแล้วก็แบ่งอาหารการกินก็แบ่งกันด้วยเพราะฉะนั้นเป็นภาพความน่ารักโดยเฉพาะตอนเช้าคุณป้าเรนูเดินทางออกจากบ้านพักนะครับไปที่ร้านขายหอยทอดเมื่อสักครู่นี้ประมาณสัก2กิโลไอ้เจ้า2ตัวนะครับก็เดินด้วยนำหน้าบ้างถอยหลังบ้างบางทีหมาก็ไปก่อนเป็ดก็ตามหลังบางทีเป็ดก็ไปก่อนหมาก็ตามหลังอย่างที่เห็นภาพนี้น่ารักมากครับชาวบ้านเขาก็เลยเกิดความชินตาที่เขาว่าโอ้โหนี่สัตว์ต่างสายพันธุ์มันก็น่ารักขนาดนี้นะหมาก็สัตว์สี่ขาเลี้ยงลูกด้วยนมใช่ไหมครับไอ้เจ้าเป็ดตัวนี้ก็ประเภทสองขาตัวนั่นเองแล้วก็ไม่ได้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์ปีกร้องก็ต่างกันเลยหมาฮู้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 เป็ดก็ลาบ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 ใช่ไหมตีปีกด้วยลาบลาบลาบไม่ใช่ลาบเป็ดนะครับครับครับลาบลาบลาบฟังออกเสียงเป็นอย่างนั้นอยู่ที่บ้านนี่นะครับนี่จากบ้านไปอยู่ที่ร้านขายของก็ไปกันอยู่ตลอดผูกพันแม้กระทั่งแมวนี่ครับเป็นความน่ารักมากนี่นะนึกถึงมนุษย์อยู่เหมือนกันนะครับเอ๊มนุษย์สัตว์ประเสริฐนะครับอยู่ด้วยกันไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกันทำไมสัตว์สองประเภทนี้ทั้งที่ต่างสายพันธุ์เลยอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขเจ้าของก็มีความสุขคนอื่นเห็นก็มีความสุขนี่นะถือว่าเป็นเรื่องที่บอกว่าโอ้จะหาที่ไหนได้แบบนี้ครับเออน่าดูสิเนี่ยเห็นไหมป้าเรนูในยิ้มเราไปพูดสื่อข่าวฟังจะดูเป็นคนใจดีเนาะใช่ใช่หน้าตาใจดีอ่ะนะครับครับกลัวอย่างเดียวถ้าเดินมาไกลนี่ถนนหนทางรถราวิ่งอย่างเงี้ยแหมจะทับเอาสักบันหรือเปล่านั่นสิต้องฝึกดีแหละนะครับไม่งั้นคงอยู่ไม่ได้ถึงวันนี้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เล็กเขาก็คงผูกพันกันนะฮะเออน่ารักน่ารักจริงๆนะครับอ่ะไปสร้างรายได้กันต่อนะครับหลังจากไปดูความน่ารักของหมากับเป็ดแล้วนะฮะไปที่จังหวัดตรังนะครับเป็นข่าวของเกษตรกรนะครับที่เขาเลี้ยงปลานิลแล้วก็ปลาทับทิมนะครับในกระชังริมฝั่งแม่น้ำตรังนะครับเลี้ยงมายาวนานถึง15ปีแล้วอันนี้สภาพก็คือเหมือนกระชังในทะเลเลยเนาะนะครับคือสามารถเดินลงไปในกระชังให้อาหารแบบนี้ได้เลยนะครับเขาเลี้ยงอยู่แค่2ชนิดนี่แหละนะครับก็คือปลานิลและปลาทับทิมนะครับเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ทุกวันนี้ตลาดก็ยังมีความต้องการสูงนะครับเขาสามารถขายได้ในกิโลกรัมละ100บาทที่สำคัญเป็นมากกว่าแค่ฟาร์มเลี้ยงปลาธรรมดาไม่ใช่มารับเป็นไปทำอะไรก็เรื่องของคุณมีบริการตัดแต่งปลาให้ด้วยนะครับตรงจุดนี้แหละเขาบอกว่าทำให้เป็นที่ถูกใจของลูกค้าที่ขับรถผ่านไปมามากๆเลยนะครับแล้วก็น้ำที่เลี้ยงในแม่น้ำตรังเนี่ยนะครับทำให้ปลาว่ายทวนน้ำได้ตลอดเวลาส่งผลให้ปลาแข็งแรงโตเร็วที่สำคัญครับพอเนื้อมันว่ายทวนน้ำปั๊บมันได้ออกกำลังมันเนื้อแน่นมันเนื้อแน่นนะครับกินอร่อยรสชาติหวานมันไม่คาวนะครับเกษตรกรก็เลยยึดเป็นอาชีพหลักขายได้ตลอดทั้งปีนะครับแต่ละรุ่นเนี่ยจะเลี้ยงไว้ประมาณ 10-15 กระชังกระชังละ 1,200 ตัวนะครับใช้เวลาประมาณ4เดือนจับขายได้แล้วนะครับโดยเฉพาะงานเทศกาลงานแต่งงานบวชงานศพงานขึ้นบ้านใหม่นะครับโต๊ะจีนโต๊ะไหนๆก็ต้องสั่งปลาทับทิมปลานิลอยู่แล้วก็จะมีลูกค้านะครับมาสั่งซื้อกันอย่างต่อเนื่องเลยส่วนชาวบ้านที่ขับรถผ่านถนนสายจิจิกตำบลท่าสะบ้าอำเภอวังวิเศษนะครับก็จะเลือกซื้อตามขนาดที่เขาต้องการราคาเริ่มต้นนะครับถูกมากตั้งแต่ตัวละ80ถึง150บาทโอ้ตัวใหญ่ๆนั่นเลยกับปลาตัวใหญ่เป็นๆแบบนี้นะสดๆนะขึ้นจากกระชังวันต่อวันเลยนะครับสร้างรายได้เดือนละกว่า 150,000 บาทนี่คุณอรุณนะฮะเขาบอกว่ามีปลาอยู่14กระชังมีลูกค้าซื้อทุกวันนะครับขายได้วันละประมาณ100กิโลกรัมหรือวันละหมื่นนั่นแหละเห็นไหมถึงแม้เศรษฐกิจจะตกต่ำลงก็ตามแต่คุณลุงอรุณบอกว่าช่างเถอะอยู่สบายเลยนี่ครับดูปลาไปแล้วก็นึกถึงข้าวเหมือนกันนี่นะครับโอ้โหอย่างที่เกริ่นนำไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับจะพาไปดูมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูลมังอีสานครั้งที่10ที่จังหวัดสกลนครนะครับที่ท่านตั้งชื่อบอกว่าคำข้าวจากดินสู่เล้าจากข้าวสู่บุญครับนี่นะที่จังหวัดสกลนครก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของพี่น้องชนเผ่า6ชนเผ่าด้วยกันนะครับเขาทำกันอย่างไรบ้างแล้วก็มีความสนุกสนานอย่างไรดูพร้อมกันติดตามเลยครับอ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะและขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะคะซึ่งบริเวณนี้นะคะเรียกว่าริมห้วยทรายค่ะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดงานนะคะมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานมูลมังอีสานซึ่งปีนี้จัดเป็นครั้งที่10แล้วนะคะโดยใช้ชื่อการจัดงานในครั้งนี้ว่าคำข้าวจากดินสู่เล้าจากข้าวสู่บุญค่ะนะคะโดยบรรยากาศนะคะภายในงานปีนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวตามดิฉันไปชมเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะดิฉันพาคุณผู้ชมค่ะมาชมบรรยากาศนะคะของชนเผ่าไทโซ่ค่ะซึ่งเป็น1ใน6กลุ่มชาติพันธุ์ของจังหวัดสกลนครนะคะเดี๋ยวตามไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะชีวิตความเป็นอยู่ค่ะของ6กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสกลนครนะคะรวมทั้งเรื่องของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆมากมายเลยทีเดียวค่ะรวมถึงสินค้าจากภูมิปัญญาของชาวจังหวัดสกลนครอีกด้วยนะคะคุณลิศราสุทธิสมุทรทีมข่าวสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสกลนครรายงานดนตรีนะดนตรีนี่ชวนให้นั่งโยกไปตลอดเลยนะฮะตุ้มดึบตุ้มดึบตุ้มดึบเออนะแต่ดูวัฒนธรรมอาหารการกินนะครับได้เห็นเมื่อสักครู่เมนูแล้วแต่นะครับเสื้อผ้าอะไรก็เป็นเรื่องของพื้นเมืองของเขานะครับถ้าอยากจะไปดูก็ไปครับช่วงหน้านะครับเปิดฟลอร์นะครับชวนกันไปกินแล้วนะปกติหมอสั่งห้ามทานของทอดหรือยังครับสั่งประจำเลยนะครับนี่นะปกติแล้วถ้าไปดูไปตรวจสุขภาพร่างกายนะครับถ้าผลออกมายังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นความดันหรือไขมันก็แล้วแต่นะครับถ้าดูไขมันบอกโอ้ถ้าสูงขึ้นนิดนึงบอกว่าอาหารการกินประเภททอดประเภทที่บอกว่าอะไรมันห้ามเลยนะอ๋อเหรอแต่เรามีของทอดวันนี้เป็นหมูทอดนะมานำเสนอนะฮะที่บอกว่ากินหมูทอดอันนี้ไขมันไม่ขึ้นนะคอเลสเตอรอลไม่ขึ้นด้วยที่สำคัญบอกว่าหมูทอดอันนี้ดีต่อสุขภาพมากเลยโอ้ต้องไปหาคำตอบไปแล้วว่าดียังไงนะครับแค่ฟังชื่อนี่ก็น่าอร่อยแล้วนะครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับกับหมูทอดดีต่อสุขภาพครับ
ช่วงเปิดฟลอร์คุณผู้ชมครับข้าวเหนียวหมูทอดต้องบอกว่าโอ้เป็นของโปรดของหลายคนนะฮะกินได้ทุกมื้อโดยเฉพาะมื้อเช้าแต่ปัญหาคือกินแล้วเขาบอกว่าของทอดเนี่ยคือของที่แย่ต่อสุขภาพที่สุดแล้วกินแล้วอ้วนนะฮะแต่อันนี้เขาบอกรับรองว่าดีต่อสุขภาพไม่อ้วนด้วยแถมอร่อยด้วยโอ้ทำได้ยังไงต้องคุยกับเขานะฮะเจ้าของร้านหมูหม้อเทพคุณอภิชาติสถิตเกษมสารครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอภิชาตินะครับชื่อเล่นว่าหมุยคุณหมุยนะคุณหมุยนะครับอันดับแรกถามเมื่อกี้บอกว่าหมูหม้อเทพหมูหม้อเทพฮะหมูหม้อเทพมันเทพตรงไหนครับคือจริงๆผมกำลังดูหม้ออยู่เอฟหม้อมันเทพยังไงใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วตอนแรกผมจะคิดชื่อแต่แล้วผมก็ทอดในหม้อนะมันพยายามทำเป็นกิมมิคเอ้ยหมูหม้อหมูหม้อแล้วพอดีตอนแรกผมเป็นไอทีก่อนพนักงานประจำแล้วน้องแก้อิชชูแก้เคสได้ครับก็บอกเอ้ยมันเทพอ่ะมันเทพผมก็เลยพอผมอยู่ที่โต๊ะผมได้ยินเฮ้ยหมูหม้อเทพลงตัวผมก็เลยเอามาใช้เลยก็เลยเป็นหมูหม้อเทพไปที่การทำงานเมื่อกี้แล้วเป็นไอทีใช่ครับตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมฮะลาออกมา3ปีแล้วครับโอ้โหมาขายหมูดีกว่ามาขายหมูทอดดีกว่าแจ๋วจริงๆนะฮะนี่หมูนะครับนี่หมูทอดก็เป็นหมูมันธรรมดานะหน้าตาหมูทอดแบบใช่ธรรมดาเลยเออมันเทพตรงไหนล่ะหมูทอดจริงๆแล้วอ่ะเราตั้งใจทำให้เป็นหมูเพื่อสุขภาพมันต้องท้าความว่าจริงๆที่เมื่อก่อนอ่ะผมชอบกินหมูทอดมากแล้วก็เป็นพนักงานประจำกินทุกวันจนมันมีช่วงหลังๆผลตรวจสุขภาพไม่ดีคอเลสเตอรอลสูงยูริกขึ้นแล้วหมอก็แบบพอไปเช็คแล้วหมอก็บอกว่าเฮ้ยคุณต้องหยุดกินแล้วนะของทอดอะไรเงี้ยเราแต่เราชอบแบบนี้ใช่เราก็เลยมาหาข้อมูลว่าจริงๆแล้วอ่ะปัญหาของทอดมันคืออะไรจุดสำคัญของมันคือเรื่องน้ำมันที่ใช้แต่เราก็เลยมาเฮ้ยน้ำมันแล้วใช้น้ำมันอะไรดีในการทอดก็เลยได้ว่าใช้น้ำมันมะพร้าวอ๋อความแตกตัวนี่เองปกติแล้วนะครับบางทีนี่เขาไม่ต้องจำเป็นใช้น้ำมันหมูก็ได้นะมันเป็นหมูอยู่แล้วบางคนก็ใช้น้ำมันพืชบางคนก็ใช้น้ำมันอะไรสารพัดแต่อันนี้ใช้น้ำมันมะพร้าวใช่ครับผมนี่ใช่ไหมครับใช่ครับตั้งอยู่ตรงนี้โอ้ครับมันดียังไงใช้น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวครับมันช่วยหนึ่งคอเลสเตอรอลช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็เรื่องมะเร็งเพราะว่าเขาไม่เปลี่ยนโครงสร้างเวลาที่ทอดอ่ะน้ำมันมันไม่เสียคุณภาพก็จะไม่เป็นมะเร็งไม่ทำลายสุขภาพมีแต่คนบอกว่าน้ำมันที่ทนความร้อนได้สูงที่สุดที่เหมาะกับการทอดคือน้ำมันปาล์มมันปาล์มแต่อันนี้คือทนได้ครับอันนี้ทนได้190องศาครับแล้วเวลาเอามาทอดกับหมูนี่ครับรสชาติมันเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วมันทำให้1คุณสมบัติอีกข้อนึงของน้ำมันมะพร้าวคือช่วยถนอมอาหารทำให้อาหารเสียยากขึ้นอ๋ออยู่ได้นานใช่แล้วก็มีกลิ่นหอมนวลๆของน้ำมันมะพร้าวหอมมะพร้าวพูดมาดีทุกอย่างเลยลดไขมันทอดแล้วเก็บได้นานขึ้นนะครับไม่เป็นผลเสียต่อสุขภาพแต่ผลเสียต่อคนขายเนี่ยผมว่ามีคือราคาต้นทุนมันสูงใช่แล้วเราทำยังไงครับจริงๆแล้วคือต้นทุนจริงๆอะครับคือมันสูงจริงแต่ว่ากำไรเราไม่ได้ขายได้เยอะแต่ว่าเราเน้นให้ลูกค้าได้ทานบ่อยๆแล้วพอลูกค้าซื้อซ้ำวนลูกมันมีเราก็พออยู่ได้โอ้กินมะพร้าวจริงๆด้วยคิดดีจริงครับแล้วหมูล่ะครับต้องไปเลือกประเภทไหนแบบไหนต้องใช้หมูส่วนไหนของหมูจริงๆหมูเราใช้ส่วนสันในสันนอกและหมูที่เราใช้ก็คือจากโรงงานที่มี GMP ครับแล้วเราก็มาหมักด้วยสูตรเฉพาะโดยที่เราไม่ใส่แป้งไม่ใส่วัตถุกลเสียไม่ใส่ผงชูรสนะครับเราก็มาทอดด้วยไฟช้าๆไฟต่ำๆอะไรเงี้ยครับจนเป็นสโลแกนว่านุ่มไม่สะเทือนเหงือกเล็ดดัดฟันไม่ขยับนุ่มไม่สะเทือนเหงือกเหล็กดัดฟันเหล็กดัดฟันไม่ขยับครับโอ้โหเหมือนกับละลายในปากเลยเนี่ยทีมงานมีใครดัดฟันไหมครับจะเรียกมากินเดี๋ยวนี้เลยนะฮะโอ้โหแต่น่าจะนุ่มจริงๆแหละถ้ากล้าพูดถึงขนาดนั้นแล้วนะดูสีนี่นะเอานะเนื้อหมูนะครับก็คือว่าเลือกจากโรงงานที่ดีนะครับแล้วก็เลือกสรรมาแล้วก็สู่กระบวนการหมักนะหมักแล้วก็มาทอดที่ว่านี้นะครับนี่นะแต่องค์ประกอบอย่างอื่นด้วยนะครับผมเห็นหน้าตาแบบนี้นะก็คือว่ามีข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวสีม่วงแล้วก็มีดอกอัญชันเหน็บอยู่ข้างหน้านะครับนี่นะถ้าเป็นอันใหญ่ๆเลยนะครับให้เห็นเลยนี่นะโอ้นี่โอ้อุ้มหวดขึ้นมาเลยนะโอ้สวยมากเลยกลิ่นข้าวทำไมเป็นสีม่วงๆอย่างนี้ผมรู้ว่าเป็นดอกอัญชันผสมฮะจริงๆคือต้องบอกว่าเราตอนแรกเราคิดว่าทำให้ตัดตอนแรกก็ทำสีขาวที่เราหั่นนะครับแต่ว่าคือแถวบ้านนะครับเขาปลูกอัญชันแล้วเขาก็ตัดทิ้งเราคิดว่าเอ้ยเราทำยังไงให้แบบใช้ประโยชน์ตอนแรกเราก็ไปขอซื้อแหละเขาบอกเอ้ยเอาไปเลยสุดท้ายตอนหลังพอเราใช้เยอะเราขอซื้อให้เงินเขาดีกว่ามันก็เป็นเหมือนการช่วยกันช่วยกันเขาก็ได้เงินด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเอามาเอากระบวนการผลิตเนี่ยนะครับอย่างข้าวเหนียวที่เห็นนี่เนี่ยนะครับพันธุ์อะไรครับเป็นกข.6ครับ
กขอ6นะครับนี่กขอ6นี่ปลูกทั่วๆไปอีสานก็ยิ่งปลูกเยอะเหนือด้วยก็ยิ่งเยอะนะครับ2พื้นที่2ภาคนี้รสชาติไม่ได้แตกต่างกันนะไม่แตกต่างกันมันอยู่ที่เทคนิคตั้งแต่การล้างข้าวซาวข้าวจนหุงนะครับว่าทำยังไงให้มันสวยเลี้ยงเม็ดสวยอะไรเงี้ยครับเลี้ยงเม็ดสวยจริงๆนะครับยิ่งเป็นสีม่วงๆด้วยนี่นะเหนือกว่าได้ด้วยรายละเอียดนะนุ่มโอ้โหนี่ออกมาจากการเป็นเงินเดือน3ปีมาขายหมูกี่ปีแล้วครับคือจริงๆอ่ะผมทำเป็นพนักงานประจำทั้งหมด12ปีครับเราออกมาขายหมูได้3ปีอ๋อออกมาขายหมูได้3ปีครับเฉลี่ยแล้วได้นะครับเดาเลยดีกว่ามนุษย์เนื้อประจำ10ปีที่ผ่านโอ้ไม่งั้นไม่ออกหรอกเป็นไงบ้างครับรายได้ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ครับยอดขายรวมๆนะครับครับก็หลายแสนจนบางเดือนก็ถึง1ล้านโอ้โหดูขายหมูหมูทอดนะครับเป็นเดือนเป็นล้านออกไปทอดหมูดีกว่าพวกเราเนี่ยครับมีหน้าร้านที่ไหนล่ะเออหน้าร้านตอนนี้เรามี12สาขานะครับครับมีสาระแดงมีทาวินทาวมีเรียบด่วนมีล้มก้าวมีบางพีมีเทพรักษ์มีในเซ็นทรัลเอมบาซีโอ้โหเป็นสาขาเล็กๆเลยนะเนี่ยโอ้โหแต่ละที่นี่ย่านธุรกิจทั้งนั้นเลยครับนี่นะเอานี่ครับนี่เฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับที่ว่า10สาขานี้สมมุติว่าผมอยากจะทอดหมูนะครับอยากจะเป็นเสียเหมือนกับหมุยนี่นะครับมีแฟนชายให้ผมไหมมีแฟนชายครับผมเปิดรับแฟนชายอยู่ครับโอ้โหราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้แฟนชายอยู่ที่ 80,000 ถึง 100,000 บาทครับ80,000ถึง 100,000 ก็ไม่สูงนะกับการเป็นเจ้าของธุรกิจสักอย่างนึงเนาะ80,000 ถึง 100,000 ได้อะไรบ้างครับอุปกรณ์พร้อมขายครับอุปกรณ์พร้อมขายเลยอุปกรณ์อุปกรณ์พร้อมขายตอนนี้มีคนมาสมัครเป็นสมาชิกแฟรนไชส์เยอะไหมครับเยอะมากครับแต่เราไม่ได้เปิดรับทุกคนจริงๆเราคือเหมือนเราต้องคุยกันจนแบบเหมือนเข้าใจกันเหมือนจะอยู่ด้วยกันนะครับมันต้องเข้าใจกันก่อนเราถึงจะแบบยอมให้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่ใช่จะขายให้ใครก็ได้ไม่ใช่นะโอ้ครับแล้วไม่รู้นะฮะคนต่างจังหวัดผมว่าดูรายการนี้อยู่เยอะเหมือนกันอยากจะชิมหมูหม้อเทพบ้างนี่นะสามารถที่จะส่งไปให้ได้ไหมครับส่งครับก็ปกติเราก็มีซิลสุญญากาศครับส่งต่างจังหวัดด้วยนี่เราเลยขั้นตอนมาเยอะนะถามไปถึงแฟนชายถามไปดูเบนนี่กินน้ำลายหลายรอบแล้วยังไม่ได้กินเลยไม่รู้นะยังไม่ได้ลองเลยชิมก็ได้นะครับนี่นะขายเป็นขีดหรือขายเป็นยังไงบ้างครับก็เรามีเซตพร้อมข้าวเหนียวนะครับก็แค่50บาทหมู50บาทนี่นะครับอย่างชุดนี้นะชุดนี้นะครับ50บาทอิ่มเลยมื้อหนึ่งอิ่มเลยครับแพงนะเพียบเลยให้ของแน่นกล่องมากถ้าสมมติว่าเป็นกิโลล่ะครับนี่นะคุณกิโลละ450บาทครับขีดละ450ขีดละ45ครับครับแยกข้าวเหนียวต่างหากนะใช่ครับขายเฉพาะหมูกับข้าวเหนียวอย่างเดียวโหนะครับนี่เป็นล้านแต่อย่างน้อยนะครับก็คือว่าหลักแสนแล้วเอาหรอกนุ่มจริงนะนุ่มจริงตรงนี้นะมือจับนะครับก็ใส่ว่านุ่มแล้วอยากได้เหล็กดัดฟันจริงเลยตอนนี้สีสวยจริงนะครับนี่นะผมคิดว่าไอ้เรื่องของหน้าตาสีสวยๆนะครับหลายคนก็รู้นะครับว่าอย่างที่ผมเกริ่นนำเมื่อสักครู่นี้มันทำตอกอัญชันจากดอกอัญชันแต่วิธีการนะครับผมแอบรู้ผมก็ชอบกินข้าวเหนียวเหมือนกันนี่นะเอาไปต้มซะก่อนนะครับแล้วก็ให้ดอกอัญชันมันซีดก็ได้หรือจะใช้มือบีบก็ได้แล้วผสมน้ำแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวเลยนึ่งข้าวเหนียวเลยง่ายอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับแต่ส่วนจะเป็นนุ่มจะอะไรก็แล้วแต่อันนี้คุณหมวยไม่ยอมบอก นี่ ให้เรียงเม็ดสวยยังไงนะครับเอาเป็นว่าข้อมูลพื้นฐานเล่าให้ท่านผู้ชมฟังครับเพื่อจะเป็นยังไงบ้างเป้งหมูไม่เหนียวข้าวเหนียวนุ่ม นุ่มทั้งสองอย่างเลยโอ้โหอะไรนุ่มกว่ากันเนี่ยนะฮะหมูนุ่มมากนะครับแล้วก็ครับรสชาติเครื่องปรุงที่หมักมาเนี่ยเข้มข้นเข้มข้นตามสไตล์ที่หมูทอดแบบที่กินกับข้าวเหนียวมันควรจะเป็นนะครับทั้งหวานทั้งเค็มชนกันพอดีมันเป็นอาหารที่ว่ากินง่ายๆมือง่ายอย่างที่คุณหนุ่ยเล่าฟังเมื่อสักครู่นี่นะนอกจากหมูทอดแล้วครับเรามีแผนที่จะทำอะไรยังไงต่ออีกไหมคือแผนของปีนี้จะขยายสาขาอย่างเดียวครับไม่เพิ่มโปรดักครับผมขายอย่างเดียวเดิมอย่างเดียวนี่แหละใช่ขยายสาขาใช่เพราะว่าเราช่วยลดหมายค่าจะส่งให้ลูกค้าครับเพราะจริงๆตอนนี้ลูกค้าเรายอมเสียค่าส่ง400 500เพื่อสั่งสินค้าถ้าเราขยับไปใกล้ๆเขาก็ได้ลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงโอ้โหคิดดีต่อลูกค้ามากเลยนะเนี่ยตอนนี้พยายามที่จะขยายฐานเข้าไปใช่ครับครับเรื่องของหมูทอดนะครับนอกจากเสน่ห์ของหมูทอดที่ว่ารสชาติหมูแล้วก็ข้าวเหนียวด้วยนะครับหลายคนก็บอกเอ้ยมันต้องมีน้ำจิ้มหน่อยสิแต่แปลกนี่นะไม่มีน้ำจิ้มไม่มีฮะเพราะรสชาติเขาจัดเราตั้งใจทำให้มันอีซี่อะครับคือเหมือนถึงว่า
เวลาขับรถก็กินได้ถ้าไม่มีน้ำจิ้มมันจะเลอะใช่โอ้ต้องลองพ่อครับเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะลองทำรายการเสร็จแล้วจะลองเนี่ยจะรู้ว่าทำไมไม่ต้องใช้น้ำจิ้มรสชาติเขาจัดจ้านอยู่แล้วนะครับรสเขาจัดอยู่แล้วแล้วพอได้ข้าวเหนียวมาตัดมันก็พอดีกันกลมกล่อมเลยกลมกล่อมเลยครับครับไม่รู้ผมอยากจะออกงานใหญ่ผมอยากจะเลี้ยงแขกเยอะๆอย่างเงี้ยผมสั่งไปเลยนะครับอีเวนต์ออกงานให้ผมหน่อยนี่นะอันนี้ทำด้วยไหมครับทำครับรับทำครับไปออกบูธได้ครับผมโอ้แต่ถ้าอยากจะแบบว่าเดินไปแบบรู้สึกหิวจังเลยแบบไปหยิบไปซื้อกินนี่ง่ายๆเลยหน้าร้านที่ไหนบ้างครับครับหน้าร้านก็มีสารแดงพายินทาวเรียบร้อยเปิดประมาณกี่โมงครับเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง3โมงเย็นอ๋อโอเคสาขาบอกไปแล้วแต่เวลาเนี่ย6โมงเช้าถึง3โมงเย็นถึง3โมงเย็นหมดก่อนแน่นอนดูละต้องจองครับถ้าเกิดช่วงหลังๆเที่ยงเนี่ยให้รบกวนให้จองก่อนโอ้โหครับครับก็อย่างนั้นเลยนะครับไม่งั้นไม่ชื่อหม้อเทพอ่ะตอนนี้บอกเทพทองละถ้าปีหมูจริงๆนะปีนี้นะครับโอ้โหปีหมูทองน่าจะเป็นปีของหม้อเทพเลยนะครับมีเรียกว่ามีคติอะไรในการทำธุรกิจประจำใจไหมครับตั้งแต่ทำมาแล้วก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จแบบนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าเราซื่อสัตย์กับลูกค้าของที่เราบอกลูกค้ากันเราต้องใช้แบบนั้นจริงๆครับเพราะว่าจริงๆตอนแรกเราไม่ได้ขายดีเลยเราขายแย่มากขายแบบพอเราเปลี่ยนทำเลด้วยอะไรด้วยเราขายไม่ดีแล้วก็บางสาขาเปิดไปเราขาดทุนแต่ว่าตอนแรกอ่ะเราให้ข้อมูลลูกค้าเยอะมากว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับจนลูกค้าเข้าใจเราสุดท้ายลูกค้าก็มาซื้อเพราะสุดท้ายทุกอย่างคือขยันและซื่อสัตย์กับลูกค้าครับผมขยันซื่อสัตย์นะครับคุณภาพด้วยใช่ครับสุดท้ายลูกค้าติดเลยใช่ครับไม่กินไม่ได้เลยแล้วตอนนี้เป็นไงไม่ต้องไปหาหมออีกแล้วนะไม่ต้องครับตอนนี้ผลตรวจเพิ่งไปตรวจมาล่าสุดก็ดีมากๆดีมากๆทั้งที่กินหมูทอดเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมคือเปลี่ยนน้ำมันน้ำมันมะพร้าวนะครับนี่นะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับน้ำมันมะพร้าวใกล้ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับภาพที่เอามาโชว์อยู่บริเวณนะครับในห้องส่งนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรยุ่งยากเลยใช่นะครับมีอยู่แค่นี้แต่สามารถสร้างรายได้เป็นล้านนี่ครับเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะสำหรับคนที่บอกว่าต้องมีฝีมือเท่านั้นเองนะอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย36ครับโอ้โหเห็นไหมไปไกลเลยงั้นยังโกยเงินได้อีกจาก7หลัก8หลักไหมโอ้โหนะครับอยากให้ย้ำอีกทีนึงคุณบุ๋ยนะครับเผื่อท่านผู้ชมอยากจะได้ไปใช้บริการนะครับไปที่ไหนยังไงบ้างก็จริงๆถ้าเกิดมาไม่ถูกสอบถามมาที่เบอร์0818545867ก็ได้ครับเดี๋ยวจะมีน้องแอดมินคอยตอบข้อมูลให้ครับโอ้ครับนี่แสดงว่าธุรกิจนี่ขยายใหญ่โตค่อยบอกLINE กับ Facebook เห็นแล้วนะครับหมูหม้อเทพเหมือนกันเลย LINE แอดก็เป็นแอดหมูหม้อเทพนะครับโอ้วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมุยมากนะครับที่นำของที่ลุงบอกว่าเป็นของโปรดของคนหลายคนแต่กินไม่ได้เพราะกลัวอ้วนแต่หม้อนี้ไม่ต้องกลัวอ้วนแน่นอนโอ้โหดีต่อสุขภาพจริงๆขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะลากันไปแล้วครับเวลาก็หมดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวให้คนนี้ยุให้กินไม่ยอมกินสักทีจะไปกินสักทีนึงเดี๋ยวจะได้ไปกินสักทีนะมื้อเที่ยงวันนี้นะเอาพบกันใหม่นะครับสำหรับรายการ14ครั้งกับสุวิทย์นะครับสัปดาห์หน้านะครับวันเสาร์อาทิตย์ 10:30 นเหมือนเดิมนะครับแต่ไปรับชมย้อนหลังได้นะครับทั้งทางเพจ Mcord Family 14หรือ YouTube Channel Mcord Family นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ